วันหยุดทั้งทีอยากหาที่พักใกล้ๆแนะนำโซนหัวหินปราณบุรีกันเลยค่ะวันนี้ชิวไปไหนคัดเลือกมาให้แล้วกับ10ที่พักริมทะเลหัวหินปราณบุรีบรรยากาศดีชมพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเลแต่ละที่ต่างมีการตกแต่งและสไตล์เป็นของตัวเองชอบที่ไหนก็เลือกไปพักกันได้เลยเริ่มต้นกับที่พักสุดหรูริมทะเลชะอำหัวหินกับบาบ้าบีชคลับหัวหินตั้งอยู่ริมทะเลระหว่างชะอำและหัวหินภายในปกคลุมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นการตกแต่งของที่นี่จะเป็นสไตล์โมเดิร์นโคโลเนียลค่ะมีให้เลือก82ห้องพักภายในห้องพักกว้างขวางตกแต่งสวยหรูมีมินิบาร์ทานฟรีระบบชักโครกแบบอัตโนมัติที่ทำให้คุณได้ใช้เวลาพักผ่อนแบบสะดวกสบายมีร้านอาหารสระว่ายน้ำสองสระสปาฟิตเนสคิดคลับในส่วนอาหารเช้าจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ไล่อาหารเยอะและอร่อยมากๆเป็นอีกหนึ่งที่พักที่สวยควรค่ากับการมาพักผ่อนมากๆค่ะใครที่กำลังหาที่พักริมทะเลหัวหินชะอำสำหรับครอบครัวพร้อมต้อนรับสัตว์เลี้ยงแนะนำที่นี่เลยค่ะโรงแรมเดริสันรีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินตั้งอยู่ระหว่างชะอำหัวหินก่อนลงอุโมงค์ไปยังหัวหินค่ะการตกแต่งมาในสไตล์โมเดิร์นเน้นใช้โทนสีเทาขาวที่น่าพักผ่อนน่านอนมากๆซึ่งที่พักจะเป็นตัวตึกโรงแรมมีทั้งหมด23ชั้นค่ะห้องพักมีให้บริการทั้งหมด243ห้องจุดเด่นคือทุกห้องสามารถเห็นวิวทะเลได้ทุกห้องเลยค่ะที่สำคัญห้องพักมีสมาร์ททีวีที่สามารถเชื่อมต่อNetflix ได้เลยไม่ต้องมีบัญชีก็ดูได้ YouTube Internet TV ก็ดูได้สะดวกมากๆนอกจากนี้ทางที่พักยังมีสนามบาสสระว่ายน้ำพร้อมสไลเดอร์ Kids Club พร้อมแดนนี่ดูแลเด็กๆห้องดูหนังและกิจกรรมหนังกลางแปลงที่ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกได้ว่าเป็นที่พักที่ตอบโจทย์สายครอบครัวและคนรักสัตว์สุดๆอีกหนึ่งที่พักริมทะเลหัวหินสำหรับครอบครัวที่อยากแนะนำกับ Best Western Plus Calapes Hotel หัวหินที่พักหัวหินดีไซน์สไตล์โมเดิร์นทันสมัยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยตอบโจทย์ทุกความต้องการอีกทั้งยังมีห้องพักสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงอีกด้วยนะตัวห้องพักจะอยู่บนอาคารห้องพัก2ตึกซ้ายขวาตรงกลางคือสระว่ายน้ำแบบลากูนที่ทอดตัวยาวตลอดตัวรีสอร์ทมีห้องพักแบบพูลเอสเซทที่สามารถเดินลงสระจากห้องนอนได้เลยพร้อมกันนั้นยังมาพร้อมอะควาเพลย์โซนส่วนน้ำพร้อมสไลเดอร์สำหรับคุณหนูๆให้ได้เล่นสนุกสุดมันภายในห้องพักกว้างขวางห้องใหญ่นอนสบายพร้อมกันนั้นยังมีโซนคาราเพสบีทคลับบีทคลับริมทะเลสามารถชมวิวทะเลได้อย่างชัดเจนอยากไปเที่ยวมาร็อกโกแต่ก็ไม่ต้องไปไกลแค่หัวหินก็อินกับมาร็อกโกได้แล้วกับมาลาเกชหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาที่พักหัวหินที่เหมือนยกมาร็อกโกมาไว้ริมทะเลหัวหินบอกเลยว่าเป็นมาร็อกโกแบบตะโกนตัวที่พักอยู่ชิดติดริมทะเลชายหาดบริเวณหน้าที่พักก็กว้างสะอาดเหมาะกับการพักผ่อนมากๆค่ะให้บริการห้องพักทั้งหมด76ห้องมีตึกห้องพักทั้งหมด3ตึกซึ่งทุกพื้นที่ของทางที่พักรถเข็นวีลแชร์สามารถเข้าถึงได้เรียกว่าสะดวกสบายต่อผู้ใช้วีลแชร์มากๆค่ะห้องพักกว้างขวางมากๆห้องเริ่มต้นมีพื้นที่55ตารางเมตรเตียงใหญ่นอนสบายเวอร์การตกแต่งในห้องก็สวยสุดๆนอกจากการตกแต่งในสไตล์โมร็อกโกแล้วที่นี่เขายังมีร้านอาหารบาร์ที่เสิร์ฟอาหารสไตล์โมร็อกโกให้เลือกทานกันอีกด้วยใครอยากสัมผัสความเป็นโมร็อกโกแบบจริงๆก็มาที่นี่ได้เลยถ้าอยากหาที่พักริมทะเลหัวหินบรรยากาศเป็นส่วนตัวขอแนะนำเดอเจ้าจอมหัวหินที่พักริมทะเลหัวหินบรรยากาศสุดคลาสสิกเหมือนย้อนไปในสมัยรัชกาลที่5ประวัติความเป็นมาของที่นี่เคยเป็นที่ประทับของเจ้าจอมมันดาโหมดเจ้าจอมในรัชกาลที่5และความพิเศษคือได้มีการขนย้ายเรือนเมทาทั้งหลังจากเทเวศกรุงเทพมาตั้งไว้ที่ริมทะเลหัวหินแห่งนี้ค่ะการดีไซน์ของที่พักจะเป็นสไตล์โคโลเนียลผสมผสานความเป็นไทยตัวอาคารสีขาวสุดคลาสสิกพร้อมกับมีสระว่ายน้ำส่วนกลางชมวิวทะเลนอกจากนี้ยังมีห้องพักสไตล์พูลวิลล่าแบบ1ห้องนอนให้บริการด้วยค่ะเหมาะกับการมาสวีทกับคู่รักสุดๆถ้าให้แนะนำที่พักหัวหินตกแต่งน่ารักเหมาะกับคู่รักแถมยังมีคาเฟ่ชิลๆริมทะเลเราขอแนะนำให้ไปพักที่นี่กันเลยค่ะ The Secret หัวหินมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พร้อมห้องพักที่ลงสระได้จากห้องนอนโซนห้องพักจะเป็นอาคาร3ชั้นค่ะล้อมรอบตัวสระว่ายน้ำเอาไว้ซึ่งห้องชั้นบนทุกห้องจะมีอ่างจากุซี่ริมระเบียงค่ะยกเว้นส่วนห้องชั้นล่างที่เป็นพูลไซด์จะไม่มีอ่างจากุซี่แต่สามารถเดินลงสระได้จากห้องนอนกันเลยไฮไลท์คือ Top Secret คาเฟ่สุดน่ารักตกแต่งด้วยโทนสีชมพูโดยจากที่พักเดินไปคาเฟ่ประมาณ1นาทีเท่านั้นมีมุมถ่ายรูปเยอะพร้อมบินแบกริมทะเลให้นั่งจิบเครื่องดื่มพร้อมกับทานขนมและอาหารอร่อยใครอยากหาที่พักพร้อมคาเฟ่ริมทะเลก็มาเช็คอินกันได้เลย
จากโซนหัวหินมาต่อที่โซนปราณบุรีกันค่ะกับที่พักสุดหรูสไตล์วิลล่าส่วนตัวใกล้ทะเลปราณบุรีกับเชอราตันหัวหินปราณบุรีวิลล่าตั้งอยู่ริมทะเลปราณบุรีเลยค่ะมีเพียงถนนกั้นเท่านั้นภายในที่พักล้อมรอบไปด้วยต้นไม้มากมายเหมือนก้าวเข้ามาในสวนป่าทำให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายของธรรมชาติที่อบกอดเราเอาไว้สำหรับที่พักจะเป็นวิลล่ามีทั้งหมด53หลังพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวมีทั้งแบบ1ห้องนอนและ2ห้องนอนวิลล่าแต่ละหลังกว้างมากๆพูลวิลล่าเริ่มต้นมีพื้นที่ถึง248ตารางเมตรมีพื้นที่ที่ส่วนตัวสุดไพรเวทและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในวิลล่านอกจากนี้ยังมีบริการร้านอาหารริมทะเลฟิตเนสที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงสระว่ายน้ำส่วนกลางสปาที่มีทั้งนวดไทยนวดเท้านวดอโรมาบริการรถรับส่งไปยังตัวเมืองหัวหินในส่วนลูกค้าที่ใช้วีลแชร์ก็มีห้องพักสำหรับผู้ใช้วีลแชร์รวมถึงมีวีลแชร์ให้บริการอีกด้วยค่ะทูลานีเลอเบบุรีวิลล่าปราณบุรีเป็นที่พักบ้านเป็นหลังสไตล์โมเดิร์นที่เน้นความเรียบง่ายเหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาพักผ่อนห้องพักของที่นี่จะเป็นสไตล์วิลล่าและพูลวิลล่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการกันเลยจะมาปาร์ตี้ปิ้งย่างที่นี่ก็สะดวกมากๆทั้งตู้เย็นเตาไฟฟ้าไมโครเวฟสามารถซื้อของสดมาทำปิ้งย่างและประกอบอาหารได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถสั่งอาหารกับทางที่พักได้ด้วยนะมาต่อกันที่ปราณธารารีสอร์ทรีสอร์ทติดทะเลปราณบุรีมีสระว่ายน้ำปิ้งย่างได้ซึ่งบ้านพักของที่นี่จะมีทั้งหมด6หลังด้วยกันค่ะแบ่งออกเป็น2โซนคือบ้านพักโซนติดชายหาดและบ้านพักวิวทะเลที่ต้องเดินข้ามถนนไปยังชายหาดในส่วนของบรรยากาศโดยรอบก็เงียบสงบและเป็นส่วนตัวเหมาะกับการมาแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือครอบครัวสุดๆปิดท้ายกับบ้านคินปราณบุรีบ้านเป็นหลังริมทะเลปราณบุรีนอกจากจะอยู่ติดทะเลแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันจนกล้าบอกได้เลยว่าเพียงคุณมาแต่ตัวและหัวใจก็สามารถรับความสุขกลับไปได้แล้วภายในบ้านพื้นที่90ตารางวาถูกดีไซน์ขึ้นมาให้รู้สึกอบอุ่นเรียบง่ายบวกกับการปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านที่ให้ความร่มรื่นดูสบายตามีห้องพักรับรองทั้งหมด5ห้องนอนซึ่งจะอยู่ที่ชั้นบน4ห้องนอนและชั้นล่าง1ห้องนอนค่ะโดยทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนอกจากนี้ยังมีห้องน้ำส่วนกลางอีกหนึ่งห้องไม่ได้เป็นแค่ที่พักอย่างเดียวนะคะบ้านคินปราณบุรียังมีอะไรหลายๆอย่างให้คนที่เข้าพักได้ใช้เวลาแห่งความสุขใครไม่อยากออกนอกบ้านด้านในก็ยังมีคาราโอเกะและโต๊ะสนุกเกอร์ขนาดใหญ่ไว้ให้เล่นอีกด้วย